Nice Life Nice Life ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966วางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355116366 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02415 3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทยขออนุญาตถามพี่แมนก่อนเลยอย่างแรกเลยทำอะไรเล่นอะไรหรือมีอะไรหรือทำไมถึงมาเล่นแบบนี้ได้หรือมีแบบนี้ได้พี่ผมไปเอาง่ายๆจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นจริงๆอ่ะมันต้องย้อนไปในสมัยที่เราเรียนแล้วมันเป็นเราชอบเป็นคนชอบมอเตอร์ไซค์แต่ตอนนั้นนะหาตัวตนที่แท้จริงไม่เจอว่าเราชอบอะไรกันแน่ก็เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปชอบทุกอย่างชอบรถชอบโน้นชอบนี้ชอบทุกอย่างแต่พอวันนึงเนี่ยมันเห็น BM คันนึงมันขับผ่านมาแค่รู้สึกว่ามันคือรถอะไรวะแล้วมันสวยจังแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนอ่ะเหมือนเราเจอผู้หญิงเดินกันให้เยอะไปหมดแต่เราต้องมีสะดุดตาคนหนึ่งอารมณ์นั้นมันเป็นอารมณ์นั้นจนมาวันนึงที่ว่าฐานะเราพร้อมอะไรเราหลายๆอย่างเราพร้อมก็เริ่มเอาจริงเอาจังกับเขาแหละเริ่มแรกก็เราเริ่มจากการขึ้นช่างเหมือนคนปกติทั่วไปเหมือนกันเลยพื้นฐานไม่ได้แตกต่างอะไรจนมาวันนึงเราคิดว่าเอ้ยถ้าเราจะเล่นกับพวกนี้เนี่ยเราทำเองดีกว่าไหมพี่ยังไม่ได้มีความสุขกับการมีรถเยอะนะพี่ยังมีความสุขกับการที่ได้ทำรถมากกว่าBM คันแรกรุ่นอะไรพี่ R27 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 พื้นฐานเลยเบสิกของทุกๆคน26 27 เป็นการชิมลางในสมัยนั้นที่ซื้อ27นะเอาเป็นว่าต้องยกความดีให้แฟนพี่ซื้อ27เนี่ยตังหมดบ้านเลยนะเงินก้อนเดียวแค่เขาบอกเขาว่ามันเกิดอยากได้รถแฟนก็ซื้อให้แต่แฟนไม่รู้ว่าราคารถมันเท่าไหร่ปัจจุบันคันนี้ก็ยังอยู่อยู่ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องเล่าขาเรื่องตลกกันมาตลอดนั่นแหละอายุ 27ฮะคือคันแรกคันแรกเลยครับแล้วก็พอพี่ก็ค่อยๆขึ้นมาก็ค่อยๆเรียนเขาค่อยๆเล่นพอเล่นทุกคนมันก็เริ่มเหมือนอินนะเหมือนอินไปเรื่อยก็เริ่มไปหาแล้วเฮ้ยรุ่นไหนมันขยับขึ้นไปยังไงอะไรยังไงก็เริ่มไปจนถึงรุ่น R69 นะพอ R69 เนี่ยบางคนก็ถือว่าสุดเราก็ยอมรับ69S เราก็ยอมรับว่าสุดแต่ในความหมายของเราคำว่าสุดของเราเนี่ยพี่อยากย้อนกลับลงไปอีกย้อนกลับลงไปว่าไอ้ที่เขาเกิดมาครั้งแรกเนี่ยมันเป็นแบบไหนก็เลยหันกลับใหม่เริ่มเล่นเป็นไล่ปีต่ำลงมาเรื่อยๆมันคนเรามัน 100% คนเราไม่เท่ากันถูกบางคนบอกว่า100แล้วเนี่ยของเราเนี่ย100เต็มที่แล้วแต่บางทีเราอาจจะมองดูแค่60เองแค่คุณ60เองแต่คิดในใจมีสิทธิ์ได้แค่คิดในใจเหมือนกันนะผมว่าอย่างนี้ก็คือในมุมของ 100% ของพี่แมนก็คงจะประมาณว่าย้อนกลับไปตามรอยนวัตกรรมมันถูกอันนั้นแหละคือความรู้สึกของพี่นะคือความรู้สึกของพี่เนี่ยโอเครถมันมีไว้ขี่ด้วยใช่แล้วก็มันก็ต้องมีไว้เราเสพยังไงให้มันถึงนะอันนี้คือความหมายของพี่นะแต่ยังความหมายคนอื่นเขาบอกเฮ้ยบางคนบอกโอเคใช่สิเพราะบางคนพร้อมคำว่าถึงคำว่าสุดเนี่ยพี่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราเป็นคนกำหนด มันกำหนดว่า 69S สุดหรือว่าหลังสไลด์สุดแล้วแต่คำบรรยายถูกไหมครับแต่ว่าเราถามใจตัวเราเองก่อนว่าเราชอบแบบไหนทำแบบนั้นแหละถึงว่าสุดอันนั้นคือความหมายของพี่นะพี่ก็จะย้อนลงไปเรื่อยๆย้อนลงไปเรื่อยๆจนมันไม่มีให้ย้อนแล้วอ่ะอันนั้นแหละถึงว่าสุดของพี่เกียรติเนี่ยพี่จะไม่มีคันนี้คันเดียวที่เป็นรถที่ใช้สตาร์ทมือเป็นรุ่นใหม่
อันนี้คือใหม่สุดของพี่ละอันนี้มันมาจากรุ่นอะไรพี่อันนี้มาจาก75/5 75/5 75/5เพราะมีสตาร์ทมืออยู่แล้วในตัวเองใช่มันก็จะหมดอยู่ประมาณยุค70อะไรประมาณเนี้ยพอ 69S ปี69มันจะเป็นดูเหลี่ยมเหลี่ยมทางเหลี่ยมเพราะถ้าไม่ผิดแล้วก็ดูเหมือนคนแก่ๆแล้วครับใช่ถ้าเกิดแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นรถที่ใช้งานแบบทัวริงขับสบายนะครับแล้วระบบอะไรพวกนี้มันจะไม่มีคลิกสตาร์ทแล้วมันจะกลายเป็นสตาร์ทมือเป็นระบบที่ใหม่ขึ้นมาแล้วครับมีกล่องไว้ปรับโน่นปรับนี่คันนี้ก็น่าจะเป็นคันที่เรียกว่าใหม่สุดสำหรับพี่แล้วแหละ ตอนนี้ตั้งงบที่จะทำแนวสไตล์นี้คันนี้เพื่ออะไรพี่คือจริงๆพี่ทำรถอะพี่ไม่เคยตั้งงบนะคือเราทำไปแล้วก็มองไปตรงไหนมันขาดตรงไหนมันเพิ่มเติมก็ใส่เข้าไปเพราะรถเนี่ยคืออย่างที่นี่เนี่ยของพี่เนี่ยเราเขาเรียกไงทำไว้เก็บทำไว้ใช้มันก็เลยไม่มีคำว่าเรื่องตัวม็อบเข้ามาแบบกดดันคือบางทีที่ผมถามไม่ใช่หรอกคือว่าพี่จบที่เท่าไหร่เนาะคือว่าพี่ให้น้องไม่ได้ขี่เออน้องน้อยได้มีเอาไประดับก็เข้าบ้านจริงๆการทำคาเฟ่นะมันเป็นสไตล์ของคนคนนั้นมันไม่เหมือนสแตนดาร์ดออริจินอลถูกไหมใช่ครับถ้าในความคิดพี่นะอันนี้ทำยากกว่าเพราะว่ายากกว่าว่าจะทำยังไงให้มันลงตัวเจ้าของถูกแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือโรงงานเคยทำยังไงเราทำตามโรงงานถูกไหมแต่อย่างเงี้ยทำยังไงแต่พี่ว่ารถคาเฟ่เนี่ยมันเป็นสไตล์ที่บ่งบอกถึงนิสัยของเจ้าของรถนั่นแหละโฉบเฉี่ยวใช้ไรแบบจะไหนประมาณไหนอะไรยังไงบางทีแต่งเต็มเลยแต่ดูมันไม่ใช่ดูไม่แบบใช่ดูมันลกดูมันเลอะเทอะไปหมดก็มีบางทีแบบแต่งเรียบๆนะแต่ดูใช่อ่ะดูแบบเอ๊ะเนี่ยมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าจริงๆการทำรถเนี่ยเราควรดึงจุดเด่นของรถออกมาให้มันเห็นที่หมดถูกไหมครับบางทีอาจจะเราอาจจะมองภาพดูว่าลบเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเราเอาอะไรไปบดบังถ้าทำให้เหมือนให้มันเป่งจุดเด่นของมันออกมาให้หมดอะที่ว่ามันจะโชว์สัดส่วนและเป็นเอกลักษณ์ของรถคันนั้นไงเหมือน BM จุดเด่นของเขาก็คือตัวเครื่องใช่ไหมครับตัวเครื่องที่ดูเหมือนทื่อๆเหมือนหัวจักเหมือนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนี่ปีอะไรพี่75นี่ประมาณ191มันอยู่ช่วงค่าปีนะครับประมาณ1974ถึง75อยู่ในช่วงปี7กว่าแล้วนะครับนะฮะอยู่ในยุค7กว่าได้เครื่องยนต์นี่มีสตาร์ทมืออะไรมือในฝั่ง BM ก็ถือว่านวัตกรรมนี้โฉบเฉี่ยวแน่นอนนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่พี่ชอบศึกษาเรื่อง BM พี่แค่สงสัยว่าทำไมเขาถึงยนตกรรมเอ่ยระบบเฟืองเอ่ยอะไรเงี้ยพี่อาจจะหลงไหลเรื่องกลไกตรงง่ายๆพี่อาจจะหลงไหลเรื่องกลไกก็นวัตกรรมที่มันออกมาในของเยอรมันนะครับไม่ว่าจะเป็นแน่ที่ผมเห็นก็คือตั้งแต่รถถังเครื่องบินนะฮะหรืออะไรก็ตามที่แบบจะล้ำตลอดครับจะล้ำแบบโอ้โหประเทศอื่นๆตลอดคือถ้าเรามองกันจริงๆนะครับพวก BM หรือยี่ห้อ BM ไม่ว่าจะรถถังเครื่องบินอะไรเงี้ยถ้าเรากลับไปมองย้อนจริงอ่ะพี่ว่าชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เขาเนี่ยไม่ซับซ้อนนะแต่ละตัวคิดมาเพื่อใช้งานจริงๆมันไม่มีชิ้นส่วนที่ฟุ่มเฟือยมันไม่มีชิ้นส่วนที่ทำมาเพื่อสวยทุกตัวเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนเพื่อจุดประสงค์ของมัน